เมื่อกี้เนี่ยเรามีแต่เรื่องการคูณใช่ไหมใช่ใช่ใช่เร่อการหารไหมการหารยแต่สถานการณ์ผมผมยังเป็นไปเที่ยว3มที่เหมือนเดิมได้ค่ะเมื่อกี้เราไปเที่ยวไหนบ้างนะเมื่อกี้มีเวียดนามสิงคโปร์แล้วก็เป็นสุดท้ายก็เป็นเกาะนาโอพีทีนี้เราก็มาคํานวณค่าใช้จ่ายกันหน่อยว่าเวลาเราไปเนี่ยเราถ้าคิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อหัวเป็นเท่าไหร่หรือคิดเป็นรายชั่วโมงคิดเป็นรายวันอย่างเงี้ยจะจะได้ดูว่าคุ้มไหมนะครับเพราะบางโปรแกรมเนี่ยมันน่าสนใจคุณคู เ,เอกสารดูก่อนนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามาจะเปิดในเอกสารหน,าหนังสือเรียน,นของคุณครูนะคะคหน้าไหนคะหน้า25กับหน้า26หน้า25 26ิบห้าค่ะคุณครูตอนนี้เปิดพร้อมกันได้เลยนะคะหน้า25กับ26กนะก็ไปดูว่าใครไปเที่ยวไหนนะแต่ตัวที่จะทําก็คืออยู่ที่หน้า26นี้นะครับหน้า26ซึ่งก็จะมีสถานการณ์มาแล้วให้คุณครูได้ได,ได้ทำละมามาดูสถานการณ์แรกกันก่อนค่ะ ในฐานการณ์แรกเป็นแบบนี้นะครับโปรแกรมแรกเลยมาเลเซียสิงคโปร์จำได้ไหมครับ13,500บาทต่อหัว5วันสี่คืน,คนอลองคิดดูสิว่าเฉลีย่ยต่อวันวันละเท่าไหร่ใช่ไรครับการคูนหรือการหารใช้ต่อวันก็ต้องหารค่ะแต่ว่าการคูนเราเห่างบโอ้โหมันเยอะขึ้นเลยนะใช้การหารลองดูสิว่าหารแล้วจะได้คาตอบเท่าไหร่ทีเวลาการหารเวลาเขียนประโยคสั้ักจะได้ยงไงครับ เออหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหารวันหรือคืนนะคะอ่าเวลาเราถามเป็นวันแล้วก็ต้องหารด้วยอะไรครับวันค่ะอ่ากี่วันคะหารห้าวันค่ะถ้าไปหารสี่วันมันก็จะน้อยน้อยลงไปอีกเนาะเออตัวหารน้อยมันก็จะเดิมโดนเยอะดูแพงก็จะได้เป็นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหารด้วยห้าอันนี้เราก็ประมาณคําตอบก่อนเหมือนเดิมนะครับประมาณว่าเออหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหารด้วยห้าเนี่ยจะประมาณวันละเท่าไหร่อ่า แล้วก็ประมาณเป็นไงดีประมาณเป็น10,000บาทก็ได้ค่ะหนึ่งหมื่นหารด้วยห้าหารด้วยห้าก็สองพันสองพันหรือประมาณให้เยอะหน่อยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหนึ่งหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่หรือหนึ่งหมื่นห้าก็ได้ห่งหมื่นห้าก็ตกวันละสามพันบาทก็คืออยู่ระหว่างสองพันถึงสามพันสามพันแต่ผมประมาณไว้ที่สามพันประมาณนี้ทีนี้เราก็ไปตั้งหารนะครับนี้เวลาตั้งหารเราก็เหมือนเดิมครับคูณแล้วก็มีตารางหารเนี่ยยิ่งจะเป็นเลยเพราะว่าถ้าหารแล้วผิดหลักเนี่ย มันแย่เลยนะครับเวลาตั้งหารก็อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นการหารยาวก็ข้างในก็จะเป็นหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหารด้วยห้าเวลาหารก็หารในหลักแรกก่อนก็คือหารในหลักหมื่นใช่ไหมครับหลักหมื่นหารไม่ได้ค่ะหารไม่ได้ก็ข้ามไปหารหลักถัดไปือหารหลักพันก็เป็นสิบสามนะคะได้สองค่ะหารด้วยห้าก็ได้สองแล้วได้สิบข้างล่างได้สิบลบกันออกมาเหลือสามนี่คือสามพันนะค่ะ ต่ไปหารในหลักร้อยลงมาเขาจะเรียกชักลงมาแต่จริงก็คือเศษที่เหลือ3,000กับอีก500ก็คือ3,500ิบห้อยามสิบหารได้5ได้เจ็ดค่ะเจ็ดที่ว่าก็คือเจ็ดใน่ลักละร้อยแล้วก็ลงมาเขียนสามสิบเจ็ดคูณกับห้าเจ็ดเจ็ดที่ว่าคือเจ็ดร้อยนะครับคูณกับห้าได้สามสิบห้าสามสิบห้าร้อยนะครับนะลบกันแล้วเหลือศูนย์ค่ะศูนย์นะครับส่วนใหญ่จะผิดตรงนี้นะฮะหารแล้วเหลือศูนย์จบเลยตอบเท่าไหร่ยี่สิบเจ อา,อาหารสูตรแหละมัน,นยังขายต้องสองตำแนหน่งหารแล้วได้ยี่สิบเมื่อกี้เราคำนวณกันไม่ใช่คำนวณเราประมาณกันว่าต้องได้เท่าไหร่นะฮะสองพันหนึ่งสามพันแต่นี่หารแล้วได้ยี่สิบเจ็ดสมเหตุสมผลไหมไม่เลยอ่าไม่สมเหตุสมผลนะเพราะว่าอะไรครับเด็กส่วนใหญ่จะละเลยนเนี่ยผ่านตรงนี้เจ็ด <7, S 2> ปุบ๊บตอบยี่สิบเจ็ดเลยนะต้องหารต่อให้จบครับอ่าต่อไปหารในหลักสิบครับค่ะดึงศูนยะ์ลงมานะตรงนี้ก็เป็นศูนยะ์สิบนะหารแล้วก็ได้ศูนย์นะครับใช่ค่ะต่อไปหารในหลักหน่วย ศูนย์ก็ได้ศูนย์เป็นศูนย์ต่อแบบนี้นะครับต้องหารให้จบอย่างนี้นะนะสุดแล้วก็คือได้ค่าที่จ่ายวันเท่าไหร่ครับสองพันเจ็ดร้อยบาทต่อว,วันค่ะ,ะก็เป็นไปตามที่เราคาดคะเนไว้เมื่อกี้ไหมครับใช่นะเป็นไปตามนั้นเลยค่ะก็คือประมาณไว้ที่ระหว่าง2,000ถึง3,000บาทก็ได้2,700บาทนี่นะครับแต่นี้ผมแนะนำเรื่องการหารนิดนึงครับเวลาหารเนี่ยนะครับนะเวลาเราตรวจสอบ ความถูกต้องของคำตอบเนี่ยเราก็ต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณเข้ามาช่วยก็คือเอาคําตอบที่ได้คือ2,700ค,คูณกับ5้า<ห>นะได้เท่าไหร่ครับได้13,500่อค่ะ,ะทีวิธีการตรวจสอบคำตอบเนี่ยถ้าคุณครูให้เด็กไปคูณอีกอาจจะคูณผิดนั้นใช้ตัวนี้ช่วยครับเครื่องคิดเลขไปเลยนะเครื่องค,คิดเลขก็ช่วยตรวจสอบการหารได้นะครับไม่ใช่ว่าเครื่องไปกดเลยนะอันนี้ไม่เอานะครับหรือวิธีหารอีกแบบหนึ่งนะครับนะอันนี้เหมือนเดิม แต่อันนี้เขาเรียกว่าลดขั้นตอนการหารลงนะครับเมื่อกี้เราหารเนี่ยอันนี้แบบนี้ได้ปกติใช่ไหมครับอ่าตรงนี้ทีนี้พอเขียนลดขั้นตอนนะตรงนี้พอหารตรงนี้เสร็จปั๊บคือดึงจํานวนที่เหลือลงมาเลยใช่ครับตรงนี้มันเหลือศูนย์ใช่ไหมครับค่ะใช่ศูนย์ศูนย์ในหลักสิบและศูนย์หลักหน่วยแล้วก็ตรงนี้เอาไปเติมเครืงบดได้เลยนี่นะอันนี้ก็ลดขั้นตอนลงแต่อันนี้ก็ต้องทีหลังเลยนะ เออต้องให้เด็กมีความชํานาญแล้วในการหารแต่อันนี้ก็ไม่ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะหรือถ้าครูถ้าถ้าไปเจอเด็กเก่งหน่อยนะอันนี้ถ้าหารมืถึงตรงนี้แล้วนี่นรู้เลยไงอ่าตรงนี้ไหมเหลือศูนย์ศูนย์สองอันเนี่ยนักก็ดึงขึ้นไปเลยดึงขึ้นไปเลยนะอันนี้ก็สำหรับเด็กเก่งนะครับแต่เด็กอ่อนก็ใช้เหมือนอันแรกอ่ะบอกขั้นตอนวิธีการแบบละเอียดแจกแจงออกมาสักหน่อยมาถึงอีกหนึ่งโปรแกรมอ่าโปรแกรมต่อไปครับค่ะโปรแกรมที่สองเวียดนาม คิดค่าใช้จ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงอ่าเวียดนามนี่ไปกี่วันกี่คืนไปสี่วันค่ะสี่วันสามคืน,น,ค,นค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ครับค่าใช้จ่ายหนึ่งหมื่นสองร้อยสิบสองค่ะอ๋อคิดเป็นชั่วโมงคิดยังไงอ่ะมันทั้งมีทั้งวันและคืนปกตีนหนึ่งวันมีกี่ชั่วโมงฮะยี่สิบสี่ค่ะ,คะอ่าเราเรียนมาแบบนั้นแต่เวลาไปเที่ยวเนี่ยที่เขาคิดเป็นวันเป็นคืนเพราะอะไรคืนคืนเนี่ยคิดตอนนอนอว่านอนกี่คืนคิดค่าโรงแรมเป็นวันคิดค่าอาหารแต่เวลาเราคิดเราคิดแบบนี้อันนี้ อันนี้ตามการคิดนะครับว่าเราก็แบ่งกลางวันกลางคืนกลางวัน12ชั่วโมงกลางคืนั่วสองชั่วโมงก็มีกี่คืนน่ะมีทั้งหมด3ามคืนก็ส2บสอ3คูณคูณอ๋อคืนคูณ12กี่วันน่ะสี่วันก็4ี่คูณสิบสองสี่สิบแปดอ่ได้เท่าไหร่ครับเนี้ยสี่แปดสิบสี่ค่ะห้าได้แปดิบสชั่วโมงนะทีนี้เราก็ไปหารได้ละว่า 1นึ่งหมื่นสารด้วชั่วโมงก็คือ8ปดชั่วโมงนะประมาณคำตอบก็น่าจะได้เท่าไหร่ดีเนีโ<ฮ>่โห<ฮ>ประมาณยังไงเนี่ยหารตัวหารก็เยอะอะแล้วก็ประมาณอย่างนี้1,212 12ก็ประมาณเป็นห0ึ่งหื่หารด้วยแปดสิบี่หารด้วยแปดสี่ยากเอา,เ100าร้อยไปเลยได้ไหมได้ได้ครับก็ หารด้วยหนึ่งมื่นหารด้วยหนึ่งร้อยก็ได้ประมาณร0อยบาทต่อชั่วโมงอ่าประมาณหนึ่งร้อยบาทเราคำนวณอ่าเราประมาณคร่าวๆอย่างนี้ก่อนนะค่ะแต่เวลาเราคิดจริงๆครับตั้งหารมาแปดสิบสี่ไปเริ่มที่ร้อยสองเลยจ้านำแปดสิบสี่ไปหารหนึ่งมื่นสองร้อยสิบสองไปเริ่มที่อะไรครับเริ่มที่สองเลยค่ะสองนี่คืออยู่ในหลักไหนฮะเอร้อยค่ะหลักร้อยนะอ่าออกมาได้แปดสิบสี่ หนึอสองหน่งร้อได้8ปดสลบกันเหลือลบกันโอ้ยแปค่ะสิบแปดนะนี่ฮะสิบแปดสต่อไปหาในหลักสิบครับหนึ่งหนึ่งอ่าสินี่คือ1 8บแนะ,ะกับอีก1นึอีกหนึ่งอเป็น181 1งเลยก็ได้1เหมือนกันค่ะอืมไม่ได้สิแอ๋อหได้สองค่ะได้สองได้2ค่ะ ได้สองนะได้สองก็สองคูณกับแปดสิบสี่กสิบแปดลบกันเหลือสระสิบสามค่ะโอ้เครียดจังเลยเห็นไหมเริ่มยากใช่ไหมการหารสิบสามนี่คือสิบสามสิบกับอีกสองนะอีกสองดึงลงมาก็เป็นหนึ่งร้อยสามสิบสองนะครับหารได้แปดสิบสี่ได้กี่ครั้งอ่ะครั้งเดียวนะแปดสี่ครั้งเดียวค่ะก็ลบกันเหลือ 48? 48ฉะนั้นเมื่อกี้ที่เราประมาณไว้ก็คือได้ประมาณ100่ร <100, S 1> บาทแต่พอหารจริงๆแล้วได้121 12บาทแล้วก็เศษอีก48แต่48ที่ว่านี้นะครับนะไม่ใช่48สตางค์นะ <c oughs> เพราะว่ามันเป็น48ใน84อ <c oughs> <c oughs> เพราะเราตัวหารคือ84เราไม่ใช่ตัวหารเป็นร้อยนะ, <c oughs> ะฉะนั้นคุณครูเวลาตอบต้องบอกว่าได้100 <c oughs> ได้ประมาณ100 <28. S 2> ชั่วโมงละอบาทค่ะ1 2 1บาท,บาทเอ๊ะทำไมต้องหารเป็นชั่วโมงอยากให้พวกเราคิดอย่างนี้ว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเห็นบางคนไปเที่ยวไงเอาโทรศัพท์ไปด้วยไปกดไปเล่นไปกินข้าวก็เอาโทรศัพท์ไปกดไปเที่ยวตรงนี้ก็เอาโทรศัพท์ไปกดนี่ชั่วโมงละเท่านี้1 1> บาทคุณควรจะรีบปักตวงนะ เอาโทรศัพท์ไปเล่นได้เลยแล้วเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปไปติดต่อพอไปเที่ยวที่ไหนก็ดื่มด่ากับธรรมชาติกับสถานที่นั้นนั้นะแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่อยากทาอะไรนอนในห้องอ่านแล้วแต่นะแต่ถ้าไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวไปกับอะไรให้ความสําคัญกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราไม่ใช่ให้ความสําคัญกับโทรศัพท์นะครับนี่อันนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งมาดูอีกโทย์หนึ่งแล้วค่ะจันทีเร่งหน่อยทีนี้สถานการณ์ที่ตัวนี้นะครับว่าสถานการณ์คือ อยากไปเกาะนาวีบ้างแล้วผมเป็นพ่อเนี่ยผมไม่ลูกนะอยากจะพาครอบครัวไปอาจารย์ติมีลูกกี่คนคะเท่าที่ทราบนะครับเดี๋ยวมันต้องไม่ไม่ใช่เท่าที่ทราบสิคือเราอะมีเท่าไรอ๋อเท่าที่มีหนึ่งคนมีหนึ่งคนเอาเอาที่รู้ตอนนี้เนาะมีอยู่หนึ่งคนโอเคมีอยู่หนึ่งคนโอเคจ้ะ แล้ที่รู้ก็เป็นผู้ชายด้วยเออใจคอไม่ดีเลยหมายถึงภรรยาหรือลูกคัะผู้ชายภรรยาอภรรยาผู้หญิงาผู้หญิงลูกเป็นผู้ชายโอเคถ้าภรรยาผู้ชายแสดงว่าเขาไม่รู้เข้ามากดหน้านี้นะครับอ้าวคราวนี้ถ้าจะหาว่าสถานการณ์คืออย่างนี้ครับพาครอบครัวไปนะฮะมีอีกคนไม่รู้นะแต่ค่าใช้จ่ายประมาณสักสามหมื่นกว่าบาทก่อนเอาพี่ก่อนเอาพี่ย้อนข้อมูลนิดนึง เอาพีคือเท่าไหร่8,600อยสี่สิบใช่ไหมครับใช่ใช่ค่าใช้จ่าย33,840ื่นสามแค่ะแล้วตั้งเป้าไว้ว่าจะเก็บเงินสัก2เดือนสองเดือนนี่กี่วันเนี่ยสองเดือนนี่60วัน60วันพ่อจะต้องเก็บเงินวันละเท่าไหร่เนี่ยถึงจะผ่าเขาไปได้ผ่าลูกไปเที่ยวผาลูกไปเที่ยวช่วงปิดเทอมนะอ่าช่วงนี้ก็ถ้าเขียนเป็นประโยคเสร็จลักษณ์เราก็ใช้การหารใช่ไหมการหารก็คือได้เท่าไหร่ครับการหารก็คือเอา โอ้หประมาณเลยได้ใช่ไหมคะก็คือได้วันละวันละ5,000ก็คือประโยชน์สินทรัการหารก็คือ3ามห0ื่นสามพันวละห้าสิบวันละห้าสิบได้หกวันละห้าสิบวันละจะได้ไหมแล้วก็เอา30,000หารด้วย6 0สิบไม่ได้ไม่ได้เพราะถ้าหารก็ประมา0ห้0ร้อยห้าร้อยนะอ่าก็คือเนี่ยนะครับสหารด้วย6 0สิบก็ประมาณ5 0 0ร้อใช่คุณพ่อจะต้องเก็บเงินเนี่ยวันละห้าบาทนะ โดเฉลี่ยนะแต่เราไปหารจริงๆนี่คุณพ่อต้องเท่าไหร่เนี่ยก็ตั้งหารสามหมื่นามพันแปดร้อยสี่สิหารที่หกสิบมาหารเลยที่หลักหมื่นหารได้ไหมครับหลักหมื่นไม่ได้ค่ะได้หลักพันได้ค่ะหลักพันยังไม่ได้ค่ะยังสามสิบยังสามสิบกว่าไม่ได้ค่ะอ่ะต่อไปหลักร้อยครับสามได้ห้าค่ะอ่าหารได้เท่าไหร่ได้ห้าเป็นสามร้อยสามร้อยครับเหลือสามสิบแปดสามสิบแปด 38กับอีก4 40ลงมาเนี่ครับเป็น384ใช่ไหมค่ะก็ได้อีกเท่าไหร่ครับก็ได้อีก6ค่ะเห็นไหม6 6 36 360ค่ะ360ลบกันเหลืออีก24 0ค่ะ24อีก0อีก240อืมแล้วก็4ค่ะอ่านี่240บอดีเป๊ะสุปแล้วได้เท่าไหร่ครับได้564บาทต่อวันที่คุณพ่อต้องเก็บ แฉะนั้นคุณพ่อก็ต้องเก็บตังค์ให้ได้เนี่ยวันละห้าร้อยบ้างหกร้อยบ้างเฉลี่ยกันนะในสองเดือนเนี้ฉะนั้นคุณพ่อต้องประหยัดละจากที่เคยไปดื่มนะสี่คนขวดอาจจะลดลงเหลือสองคนขวดอันนี้ไม่ใช่ดื่มเหล้านะครับดื่มนมดื่มนมนะครับนะแล้วก็เก็บตังค์เนี่ยมามาเที่ยวกันเห็นไหมครับต้องเก็บตังค์สองเดือนเนี่ยในหกสิบวันเนี่ยหาดก็ว่ายากแล้วคุยกับอาจารย์ติ๊บยากกว่าอีกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ได้ออกมาเป็น 564บาทแล้วก็อย่าลืมนะครับตวรวจสอบความถูกต้องของคำตอบก็คือนำผลหารคูณกับตัวหารแล้วให้เท่ากับตัวตั้งด้วยนะครับนะ